ฟังด่วนช้างศึกซ้อมฟูทีมโค้ชพร้อมงัดจีนสุพนัทพร้อมยิงขณะที่สุประโชคเอกนิตอย่างเฟิร์มแต่โค้ชดังเตือนมาโน่อย่าประมาทเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับชาแนลตองซุยกันก่อนมุ่งสู่ 200,000 ซับไปด้วยกันนะครับคลิปนี้มาว่ากันเลยเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับจะแข่งขันกันในวันที่16พฤศจิกายนนี้วันพฤหัสเวลา13:30ที่ราชมังคลากีฬาสถานผมไปสืบทราบมาว่าบัตรยังเหลืออยู่ครับคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ซื้อใครยังไม่ได้ไปจับจองไปซื้อกันได้อยากให้วันนั้นที่ราชมังเนี่ยแฟนบอลเต็มสนามนะครับจะได้เห็นว่าบรรยากาศเนี่ยกดดันคู่ต่อสู้อย่างทีมชาติจีนนะครับเพราะว่ากำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยเนี่ยสำคัญนักเตะอย่างพี่เจพี่อุ้มน้องเช็คน้องบุ๊กน้องแบงก์ก็บอกแล้วว่าอยากให้แฟนบอลมาชมกันให้เต็มเยอะๆเพราะฉะนั้นบัตรยังเหลือช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปซื้อไปดูกันได้น่าดูมากผมบอกเลยว่ามันเป็นแมตช์ที่เราจะต้องไปให้กำลังใจต้องไปดูกันใครไปดูที่สนามยิ่งดีนะครับเสียงเชียร์ของพวกคุณจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆไปอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันล่าสุดก็มีข่าวดีอย่างที่บอกนะครับว่าณวันนี้การฝึกซ้อมมาโน่พุกกิ้งได้นักเตะครบทั้ง26คนเป็นที่เรียบร้อยสุรัตน์เหมือนตาเป็นนักเตะรายสุดท้ายที่เข้ามาสมทบทีมชาติไทยก็ต้องยอมรับว่าน้องแบงค์เพิ่งเสร็จภารกิจช่วยโอ๊ยลูเวนนะแล้วประเด็นคือลูเวนแข่งวันอาทิตย์และกว่าจะเดินทางมาจากยุโรปมาถึงเมืองไทยเนี่ยต้องใช้เวลาแล้ววันนี้น้องแบงค์เดินทางมาถึงช่วงเช้าแล้วก็เข้าแคมป์ฝึกซ้อมต่อเลยนะครับในช่วงเย็นซึ่งสิ่งที่ผมเห็นจากสุพนัทเหมือนตาในเวอร์ชันยุโรปคุณผู้ชมร่างกายเฟิร์มกว่าเก่าเยอะมากอ่ะคือร่างกายแบบปกติน้องแบงค์จะค่อนข้างแบบเพียวๆใช่ไหมแต่พอไปยุโรปไปอยู่กับลูเวนกลับมาในครั้งเนี้ยกล้ามเนื้อแรแน่นขึ้นเยอะแล้วก็ดูจากรูปร่างเนี่ยโหแลแบบเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมเยอะมากจริงๆผมว่าสนุกอ่ะผมว่าแบงค์ไปยุโรปเนี่ยฟุตบอลยุโรปมันต้องใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วแบงค์ไปอยู่มาเนี่ยผมว่าน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมดูน้องแบงค์เนี่ยฟิตมากๆแล้วก็พร้อมเลยพร้อมลงสนามผมว่าความฟิตของแบงค์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงกับลูเวนแต่ก็เป็นตัวสำรองที่ได้รับโอกาสลงมาแล้วก็รวมไปถึงการฝึกซ้อมของฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันเข้มข้นอยู่แล้วเจลีกว่าเข้มข้นฟุตบอลยุโรปก็เป็นเข้มข้นอีกสเต็ปนึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็พร้อมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงอยู่แล้วถ้าใครดูแคมป์ทีมชาติไทยหนเนี่ยจะได้ใช้ว่านักเตะที่มาจากเจลีกมาจากยุโรปเนี่ยร่างกายเฟิร์มทุกคนนะอย่างน้องบุ๊กเอกฤทธิ์ปัญญาเนี่ยโอ้โหคลีนมากร่างกายเฟิร์มสุดๆแล้วก็พร้อมวิ่งเพสอ่ะพูดง่ายๆเช่นเดียวกับเช็คสุประโชคสารชาติถึงแม้ช่วงที่ผ่านมาจะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานแต่ร่างกายของเช็คก็ยังดูฟิตยังดูสมบูรณ์เนี่ยแหละเราต้องหวังเนี่ยพวกเนี้ยในการเพสแดนบนแล้วก็มีนักเตะเก่าๆอย่างพี่เจชนาทิพย์พี่อุ้มธีรธรพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาคอยประคองนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับการฝึกซ้อมในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเข้มข้นมากๆแล้วมาโน่ได้นักเตะมาครบทุกคนใส่แท็กติกได้อย่างเต็มที่พอซ้อมวันนี้เสร็จวันพรุ่งนี้จะไปซ้อมแบบออฟฟิเชียลเทรนนิ่งแล้วนะแล้ววันพฤหัสแข่งแล้วเวลามันค่อนข้างกระชั้นชิดมากซึ่งมีรายงานมาโน่โบกิ้งมีเสด็จผู้เล่นตัวจริงในใจแล้วนะครับและใช้ชุดนี้ในการเจอกับทีมชาติจีนซึ่งมาโน่ก็ยืนยันชัดเจนเลยว่าใส่เต็ม 100% แน่นอนเขาประกาศชัดตลอดนะว่าบอลโลกครั้งนี้หวังได้ถ้าพูดดูจากมาโน่โบกิ้งเพราะฉะนั้นมาโน่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีเชิงลึกอื่นนะครับถ้าอยากจะไปในรอบลึกๆก็ต้องเอาชนะจีนให้ได้ถ้าเกิดชนะจีนไม่ได้จบมันเหนื่อยมันจะทำให้ความมั่นใจเราลดลงไปอ่ะแล้วมันจะเป็นงานที่ยากแต่ถ้าเกิดเปิดบ้านชนะจีนได้โมเมนตัมมันจะดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับล่าสุดมีบทสัมภาษณ์ของน้องแบงค์สุพนัทเหมือนตามาฝากกันนี่ก็เป็นหนึ่งในนักเตะตัวความหวังของทีมชาติไทยชุดนี้ในวันที่พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาสภาพไม่สมบูรณ์สุประชัยใจเด็ดไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดน้องแบงค์ก็เป็นศูนย์หน้าความหวังอีกคนของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับสุพนัทเหมือนตาเปิดใจก็บอกว่าเขาเนี่ยเพิ่งบินกลับมาถึงไทยเมื่อเช้าก็พยายามรีคอฟเวอรี่ร่างกายให้ดีที่สุด
ร่างกายตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆและก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากไปยุโรปเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขาลงเล่นกับลูเวนได้รับโอกาสลงเล่นเนี่ยมันทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมมากตอนนี้มาโน่ได้บอกเขาว่าให้ฟื้นฟูร่างกายให้ดีที่สุดเตรียมให้พร้อมที่สุดในเกมเจอกับจีนนี่อันนี้เป็นทางฝั่งของน้องแบงค์ขณะที่น้องแบงค์ก็พูดถึงว่าช่วงแรกที่ไปอยู่ยุโรปเนี่ยก็มีอุปสรรคนิดนึงคือเรื่องของการบาดเจ็บแต่พอปรับตัวได้หายเจ็บก็โอเคโค้ชลูเวนก็พยายามให้นักเตะทุกคนเข้าใจเทคนิคส่วนตัวก็เข้าใจได้ดีมากขึ้นส่วนเจอกับจีนในคัพบอลโลกและสิงคโปร์เนี่ยน้องแบงค์พูดเลยว่าส่วนตัวเขาอยากพาทีมชนะทั้ง2นัดอยู่แล้วและดีใจทุกครั้งที่ได้เล่นให้กับทีมชาติไทยได้เล่นกับรุ่นพี่ทุกคนในทีมพี่มุ้ยพี่เจพี่อุ้มแล้วก็ได้เล่นกับพี่ชายแท้ๆของอย่างสุประโชคเอ้ยอย่างสุประโชคนั่นแหละน้องแบงค์ก็พูดประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน้องแบงค์กระหายมากก็เดี๋ยวรอดูนะส่วนตัวผมตื่นเต้นมากๆการฝึกซ้อมแบบฟูลทีมมาโน่จะวางใครเป็น11ตัวจริงอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าดูอยากรู้จริงๆผมว่า11ผู้เล่นตัวจริงอ่ะน่าจะรู้คือวัน official training เลยว่าใครหรือแม้กระทั่งก่อนเกมอ่ะมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเพราะตอนเนี้ยมันมีขุมกำลังให้มาโน่เลือกใช้งานอ่ะพูดตามตรงว่าโคตรเยอะครับคุณผู้ชมแนวรับกระเพียบอ่ะธีรธรเควินทิสตองโดนิติพงษ์เสรานนท์เซนเตอร์มีทั้งกฤษดาพันษาเอเลียสจอละประตูกำพลสรานนท์ปฏิวัติกลางสารัตวิรเทพพิธิวัตรชนาทิพย์สงกสินแนวรุกสุประโชคเอกนิษฐ์สุพนัทสุประชัยธีรศิลป์คือมันพร้อมมากตอนเนี้ยก็เดาใจมาโน่ไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะจัดตัวจริงยังไงบดินทร์ลุงรัตน์อีกอ่ะนี่ฟอร์มดีในลีกแต่ถ้าเกิดถามในมุมมองผมอ่ะเกมเนี้ยผมอยากเห็นเอกนิษฐ์สุประโชคสุพนัทอ่ะพร้อมกันอ่ะเพราะว่าอยากเห็นที่เขากลับจากยุโรปกลับจากเจลีกมาแล้วเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ทุกคนแบบเฟิร์มทุกคนพร้อมอ่ะแล้วมีตัวเก่าอย่างพี่เจชนาทิพย์คอยเป็นลีดเดอร์คอยประคองไว้ให้อ่ะเกมลูกทีมชาติไทยมันจะออกมาหน้าตาแบบดูดันแค่ไหนอ่ะอยากดูชุดนี้แต่ผมว่ามาโน่โพกิ้งอ่ะคงไม่น่าจะกล้าจากชุดนี้ลงแต่แรกอ่ะดูทรงแล้วบดินทร์ผาลายืนซ้ายขวาสุประโชคหน้าเป้าสุประชัยถ้าในมุมมองที่ผมอ่านใจมาโน่น่าจะประมาณนี้แหละกฤษดาเผลอไปยืนเซนเตอร์ด้วยแต่ก็อะไรเกิดขึ้นได้แต่ถ้าได้ข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาฝากคุณผู้ชมได้ติดตามแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดตทีมชาติไทยในวันนี้นะถือว่าพร้อมแล้วนักเตะทุกคนกระหายที่อยากจะเป็น11ตัวจริงอยากจะลงสนามไปซัดทีมชาติจีนอย่างมากนะครับขณะที่บทสัมภาษณ์ของโค้ชชื่อดังในเมืองไทยหลายๆคนกันหน่อยที่มีโอกาสได้เจอทีมชาติจีนคนแรกเลยคือโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดยะไทยนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์ผ่านทางฟุตบอลสยามนะครับของสยามสปอร์ตทศกัณฐ์ที่ทำงานของผมก็มีพี่ของผมไปสัมภาษณ์มานะครับโค้ชต่อยเนี่ยเขาบอกเลยว่าการเจอกับทีมชาติจีนเนี่ยถ้าทีมชาติไทยมีการเตรียมตัวที่ดีคิดว่ามีโอกาสที่จะออกได้3หน้าจีนก็พร้อมมากตัวผู้เล่นของจีนฟูลทีมสุดๆมันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ก็อาจจะไม่ได้เท่ากับตอนเอเชียนคัพเขาบอกประมาณนี้นะแต่ที่เรียกมาก็ถือว่าฟูลทีมในระดับหนึ่งถ้าจีนยังเล่นในสไตล์เดิมเหมือนตอนที่เจอกันในเอเชียนคัพและสี่เศร้าคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีโอกาสชนะได้ถ้าจีนยังไม่เปลี่ยนสไตล์อันนี้เป็นคำพูดจากโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดยะไทยนะครับก็อยากเห็นเหมือนกันว่าจีนในยุคของแยนโควิดเขาจะเปลี่ยนไปเหมือนเดิมหรือเปล่าในยุคที่เราแพ้เอเชียนคัพเนี่ยคือเขาบอมใส่เราในช่วงครึ่งหลังเราแพ้ลูกกลางอากาศแต่ถ้าเกิดเราต่อบอลกับพื้นใช้ความเร็วแล้วเพรสซิ่งแม้เขามีพื้นที่อ่ะเราก็ชนะเขาได้เหมือนไชน่าครับที่เราเคยเจอใช่ไหมล่ะนะครับขณะที่โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยหน่อยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานทีมชาติไทยนะครับให้แสดงความเห็นว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเล่นในบ้านการได้นักเตะหลายๆคนกลับมาถือว่าเป็นการฟอร์มทีมที่ดีและสภาพของนักเตะทีมชาติไทยชุดนี้ทั้งจากเจลีกจากยุโรปจากไทยลีกคุณภาพดีมากๆและคิดว่าเราจะสู้กับจีนได้สนุกแน่นอนนักเตะทีมชาติไทยหลายๆคนเคยเล่นด้วยกันมาก่อนส่วนลูกเกมมองว่าเราจะต้องเซตเกมโดยเฉพาะการเซตเกมลุกเชื่อว่าเราจะทำได้ดีแน่นอนส่วนตัวยังเชื่อมั่นว่าน้องๆจะมีแต้มให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ามาโน่โพกิ้งห้ามประมาทเด็ดขาดนะในมุมมองผมนะคือมาโน่ต้องอยากกล้ากลัวเกมเนี้ยคือมันต้องใส่ให้สุดทางถ้าอยากชนะจีน
ถ้าเรายังกล้ากลัวๆไม่มีแท็กติกที่มันเป็นชิ้นเป็นอันยังกำๆกึ่งๆว่าจะเล่นสไตล์ไหนเนี่ยเรามีสิทธิ์โดนนะเพราะฉะนั้นผมว่ามาโน่มีความรู้เท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดในเกมที่เจอกับทีมชาติจีนนะครับรอดูนะครับบอกเลยว่าสนุกแน่นอนติดตามรับชมการไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดวันที่16พฤศจิกายนนี้เวลา 1:30 นที่ราชมังคลากีฬาสถานบัตรยังเหลือไปรับชมไปซื้อจับจองกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับและที่สำคัญเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปพูดถึงทีมชาติจีนมากว่าฝั่งนู้นเขามองเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาว่ากันใหม่นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ